ชื่อชมรมฟุตบอลยุวชนปากช่องครับคือมันเริ่มจากลูกหลานของเราเองนะครับลูกของพี่ประกอบกับลูกของผมเองก็เป็นคือรักในกีฬาฟุตบอลครับและเขาก็เล่นครับสิ่งนึงที่เราเห็นก็คือว่าเราเองเราก็ชอบกีฬาเราก็เล่นฟุตบอลเล่นกีฬามาก่อนสมัยเป็นเยาวชนครับพอเราเห็นลูกหลานของเราชอบแต่ไม่มีเวทีให้เล่นไม่มีสนามให้ฝึกซ้อมบางครั้งไปบางที่มีผู้ใหญ่เล่นไปหมดซึ่งเรามองเห็นตรงจุดนี้ว่าเอ๊ะทำยังไงเด็กๆทุกคนมารวมตัวกันแล้วมาเล่นกันเล่นที่สนามโรงฟุตบอลโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็เลยรวมตัวกันเริ่มต้นจาก5คน5คนก่อน5คนผ่านเวลาไปก็คือเรามาเล่นรวมกัน5คนเสร็จแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงกันมาครับสุดท้ายก็อย่างที่เห็นก็รวมกันมานานเรื่อยๆนะครับเราเริ่มที่โรงเรียนปากช่องนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมที่ปากช่องนะครับได้แยกเป็นชุดๆไหมฮะแยกครับอย่างวันนี้เราเห็นนี่มี10ขวบครับนะครับแล้วก็จะมี13ใช่ไหมใช่ครับ12ย่าง13นะที่ประกอบครับตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยไล่ประสบความสำเร็จหรือยังขาดอะไรบ้างสิ่งที่ขาดหายไปนะครับคือสนามฝึกซ้อมก็คือทางแม้ว่าจะมีสนามที่รองรับให้การฝึกซ้อมอยู่แม้ว่ากองวัคซีนหรือว่าโรงเรียนปากช่องแต่บางครั้งก็คือสถานที่แต่ละแห่งทุกที่ต้องมีความจำเป็นต้องใช้ทีนี้เด็กเนี่ยคือได้มีการฝึกซ้อมทุกเย็นปัญหาการฝึกสนามฝึกซ้อมนะครับมันเป็นปัญหาสำหรับเด็กที่ผมจะพาไปเล่นในทุกๆวันนะครับทางผู้ใหญ่เขาได้ทราบไหมครับว่าโครงการนี้เป็นจุดเล็กๆของอำเภอปากช่องเราต้องการจะบอกอะไรกับเขาหรือเปล่าสิ่งที่ผมอยากได้ให้สำหรับเด็กชุดนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอปากช่องเนี่ยช่วยเหลือก็คือ 1. ยานพาหนะไว้สำหรับการเดินทางพาเด็กไปแข่งตามถิ่นต่างๆเนี่ยทางโคราชขอนแก่นหรือว่าลพบุรีอะไรเงี้ยครับซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะกลุ่มผู้ปกครองแต่ละคนที่มีอยู่ตอนนี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีคนที่มีคนนั้นก็สามารถออกได้คนไหนที่ไม่มีก็ไม่สามารถออกได้แล้วทีนี้มันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านจิตใจซึ่งคนในชมรมทุกคนก็ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นแต่คนทุกคนก็อยากเห็นลูกหลานเจ้าของได้เดินทางไปแข่งตรงนี้ผมก็อยากฝากท่านผู้ใหญ่ในท้องที่ครับถ้าท่านมีความกรุณากับชมรมผมก็อยากขอความสนับสนุนจากท่านครับเขาภูมิใจในทีมที่เป็นทีมในท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารคือคนในท้องถิ่นแล้วก็มีแฟนคลับก็คือผู้ชมในท้องถิ่นมันจะสร้างสโมสรสร้างความเป็นปึกแผ่นในพื้นที่ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นสวัสดีครับผมนายธวัชชัยเจ๊กันทึกครับนี่คือทีมสตาร์ทโค้ชครับด้านขวามือของผมพี่ธรรมนูญซ่อนกลางครับพี่โจด้านซ้ายมือคือพี่สมัยจบสีพี่กุ้งครับทางเด็กๆและสตาร์ทโค้ชชมรมผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนเพื่อให้เด็กมีความสามารถทางด้านกีฬาเราพยายามฝึกฝนของเด็กๆให้ไปถึงจุดหมายของพวกเขาที่เขาตั้งไว้บางคนอาจจะไปถึงฟุตบอลอาชีพในภายภาคหน้าบางคนอาจจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พวกเราจะใช้เวลาฝึกสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับหลังเลิกเรียนเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มก็ขอขอบคุณนะครับชมรมผู้ปกครองนะครับที่สนับสนุนนักเรียนนะครับให้มีโอกาสนะครับที่ได้แข่งขันนะครับเหมือนน้องๆ นะครับว่าน้องวาดภาพมาแล้วเหมือนพวกพี่ก็จะเติมแต่งสีสันนะครับเพื่อไปประกวดแข่งขันนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือเราอยากให้เด็กออกกำลังกายนะครับ2สร้างเป็นสร้างอาชีพนะครับในภายภาคหน้านะครับก็คือได้เห็นน้องๆวิวัฒนาการก็คือแตกต่างกันไปนะครับที่เด่นๆก็จะมีวีออสมีปั๊มตู้3คนนี้คือจะมีพรสวรรค์มากกว่าเขานะครับที่เหลือก็ผมต้องดูไปเรื่อยๆตรงไหนดีผมจะแต่งเติมให้นะครับนะครับส่วนคนไหนยังด้อยตรงไหน
มันก็ต้องช่วยกันพัฒนาครับชื่อเด็กชายถาปวัตตือถาชื่อเล่นชื่อต้นโอครับเรียนที่โรงเรียนรังสีวิทยาประเทศไทยที่เราชอบคือสโมสร SCG เมืองทองครับนักเตะที่ชอบพี่เจชนาธิปฉันนางนัตยาวงศ์ถาวรเป็นตัวแทนของผู้ปกครองสมาคมชมรมฟุตบอลยุวชนปากช่องค่ะวันนี้เรามีนัดแข่งขันกระชับมิตรกับสโมสรสกอร์เปียนเรามีความยินดีที่จะพาเด็กๆห่างไกลยาเสพติดช่วยให้เด็กๆห่างจากเกมผู้ปกครองสมาชิกทุกคนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านนายอำเภอท่านประธานและโรงเรียนปากช่องที่ให้การสนับสนุนเรื่องสนามฟุตบอลและสนามกองวัคซีนอีกหนึ่งที่ที่ให้การสนับสนุนกับชมรมฟุตบอลของเราทางเราก็อยากให้ทางอำเภอปากช่องให้ความสนับสนุนแก่ชมรมฟุตบอลของเราค่ะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่มีบุตรหลานอยากให้ห่างไกลยาเสพติดอยากให้เขามีระเบียบวินัยแล้วก็ห่างจากการเล่นเกมโทรศัพท์เพราะว่าจะทำให้เขาเสียสุขภาพมากถ้ามาแล้วมาที่ตรงชมรมนี้นะคะเขาจะได้วินัยค่ะก็อยากให้ทางอำเภอช่วยสนับสนุนงบประมาณการเดินทางแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับชมรมค่ะสวัสดีครับผมธำนูนสังการครับเป็นโค้ชรุ่น13ปีนะครับเกมวันนี้นะครับผมพอใจกับเด็กๆนะครับได้เล่นตามเป้านะครับที่ได้วางไว้ครับเราก็ได้ซ้อมมาเป็นระยะเวลานานรูปแบบนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเด็กๆนะครับที่เล่นได้ตามเป้าตามเกมที่เราวางไว้นะครับพยายามจะผลักดันนะครับผลักดันให้ไปอยู่อาชีพนะครับบนอาชีพผลักดันอาชีพนะครับครับยุวชนสู้สู้สู้